ก็ตั้งใจฟังกันในช่วงเช้านี้เราได้ทำหน้าที่มาตั้งแต่ตี 3สำหรับคนที่เข้มแข็งนะแต่คนที่จะเข้มแข็งไปตามลำดับนะคนที่อ่อนแอก็จะพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นตามลำดับจะมาที่นี่เพื่อมาพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องได้สิ่งนี้กลับไปถ้ามาแล้วไม่ได้สิ่งนี้กลับไปก็ไม่คุ้มกับเวลาที่มานะมาไกลแล้วก็อยู่ยากด้วยที่นี่เวลาฝนตกมาทีที่เราเพิ่งพัฒนามา 6-7 ปีเสนาสนะเราไม่พอทีแรกเราก็นึกว่าทำกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะก็จะได้พัฒนากันแล้วทางสถานที่ไม่ทันดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยในความไม่สะดวกมาเรื่องน้ำบางครั้งก็ขาดเพราะอาศัยน้ำธรรมชาติถ้าหากฝนไม่ตกก็ไม่มีปัญหาถ้าฝนตกเราก็จะมีปัญหาแต่ความจริงก็ไม่ใช่ปัญหาละคือธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพราะทุกวันนี้เราพัฒนาทางด้านวัตถุตอบสนองความต้องการของเรามากเกินไปสบายเกินไปทำให้เราไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือตัวเองเราก็กลายเป็นคนอ่อนแอในเมื่อจิตใจอ่อนแอก็ร่างกายอ่อนแอก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเกิดมา10 ปี 20 ปีก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกันนะต่อไปอายุของมันก็สั้นลงไปเรื่อยๆคนเมื่อก่อน70-80 ปีคนโบราณมานอกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีก็ยังเข้มแข็งอยู่มาไปเห็นโยมคนหนึ่งชื่อแม่ซีดาที่ซานดิเอโกอายุเกือบจะ80ก็ยังเป็นสาวอยู่เลยถามว่าแกรักษาร่างกายอย่างไรก็ยังทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยคือออกกำลังกายทุกเช้าทำกรรมฐานทุกวันกินอาหารไม่มีเนื้อกินแต่ผักแต่ปลาเป็นหลักและไม่กินอาหารวิทยาศาสตร์หลายคนที่มาเจอคนลาวเพราะคนลาวเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวสูงดังนั้นเองเราก็ไม่ปรารถนาว่าจะอยู่ยาวหรอกแต่ว่าอยู่อย่างไรให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจจะอยู่สั้นอยู่ยาวก็ตามว่าเรื่องความเจ็บความป่วยความตายบังคับกันไม่ได้แต่เราจะอยู่อย่างไรที่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีพลังความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่มีชีวิตอยู่เหมือนคนตายทำอะไรก็ไม่ได้ทำนั้นก็เจ็บทำนี้ก็ป่วยหมดสภาพเป็นประชากรที่ไร้คุณภาพประเทศชาติก็ด้อยพัฒนา นั่นเองอาตมาเองมีประสบการณ์มาเกี่ยวกับโลกทั้งสองด้านด้านวัตถุนิยมและด้านธรรมนิยมก็ได้เห็นพิษภัยของวัตถุนิยมได้ทำลายชีวิตของเราลงอย่างไม่น่าเชื่อชีวิตของเราเกิดมายากแล้วทำไมเราจึงให้มันเจ็บง่ายป่วยง่ายและตายง่ายอย่างนี้ก็คิดตัวเองว่าจะหาวิธีการอย่างไรเพราะเราได้การรับวิบากของวัตถุนิยมมาเยอะการกินมากกินตามใจการคิดมากคิดตามใจการรักการชังตามใจการตอบสนองความรักความใคร่ตามใจมันทำลายทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ทำลายทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเองก็เลยจะทำยังไงหนอที่จะให้เรามีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดก็ตามต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายและอายุยืนเป็นกับเป็นกันได้ถ้าบุคคลผู้นั้นเจริญอภิสังขาร4ผู้นั้นจะสามารถอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอภิสังขาร4คืออะไรคือฉันทาภิสังขารวิริยาภิสังขารจิตตาภิสังขารและวิมังสาภิสังขารผู้ใดก็ตามเจริญอภิสังขารทั้ง4ประการนี้ผู้นั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายและอายุยืนแต่ได้ถามว่าทำไมพุทธองค์ไม่ทำเพราะพุทธองค์งานท่านหนักเหลือเกิน
ท่านก็ไม่มีเวลาที่จะทำพระพุทธองค์ท่านอายุ80พรรษาแต่คนที่ทำตามมาทีหลังอย่างท่านพระมหากัสสปะพระอนุนพระอนุรุตอายุ160ปีอายุ80 180ปีอยู่มาภายหลังก็ใช้หลักสูตรของพุทธเจ้ามาพัฒนาต่อนะแต่ที่ให้อายุยืนนี่เพื่ออะไรเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มันหมดกิเลสอาสวะในชาตินี้ถ้ากิเลสอาสวะไม่หมดในชาตินี้เราเกิดไปตายไปเกิดอีกถ้าเกิดไม่พบพุทธศาสนาล่ะเกิดไปเป็นศาสนาอื่นล่ะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยข้างหน้าไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราดำพูนกุศลมาดีจะไปเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาอีกนะเพราะฉะนั้นทำให้ทุกอย่างให้มันจบในชาตินี้กิเลสมันมีกี่ตัวอาสวะมันมีกี่ตัวสังโยชน์มันมีกี่ตัวทำให้มันหมดถ้าร่างกายของเราเจ็บป่วยมันจะทำได้ไหมไม่ได้ถ้าอายุสั้นเกินไปมันทำได้ไหมไม่ได้ที่เราปรารถนาที่มีชีวิตอยู่ยืนและมีชีวิตดีไม่ใช่เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่อความอยากแต่เพื่อมีเวลาได้กำจัดภพชาติกิเลสอาสวะอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นอันนี้เป้าหมายของเราถ้าร่างกายและจิตใจอ่อนแอมันจะทำได้ไหมมันทำไม่ได้เดี๋ยวเราก็แก่ก็เจ็บก็ตายด้วยจิตที่มีอาสวะมีกิเลสอยู่เราจะไปเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติเราจะพบพุทธเจ้าเมื่อไหร่พบพุทธศาสนาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยเกิดไปเป็นเทวดาถ้าทำดีมาเยอะเกิดไปเป็นเทวดานะถ้าไม่หมดกิเลสก็ต้องอายุยืนเป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดถ้าไปเกิดเป็นพระพรหมอายุเป็นแสนปีแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ไม่ว่าในทุกขติภูมิหรือสุขติภูมิปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเพราะในสุขติภูมิก็สุขเกินไปไม่เห็นทุกข์บรรลุธรรมไม่ได้ในทุกขติภูมิอบายภูมิก็ทุกข์เกินไปไม่เห็นทุกข์ทุกข์มันท่วมไม่เห็นไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาธรรมแต่ภพภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่มีทั้งสองด้านมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ให้เห็นทุกข์เกินไปก็เป็นสุดโต่งด้านซ้ายสุขเกินไปก็เป็นสุดโต่งด้านขวาแต่ภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสามารถที่แสวงหาสัจธรรมได้สามารถที่จะทำกิเลสอาสวะให้หมดได้นั้นทำไมเราจึงใช้ภพภูมิมนุษย์อย่างสิ้นเปลืองอย่างสุรุ่ยสุร่ายยังไม่เสียดมเสียดายกินตามใจอยากกินตามใจปากอยากตามใจท้องจนกระทั่งชีวิตมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาแล้วเราก็ทิ้งภพภูมิมนุษย์ไปอย่างไม่ได้อะไรเลยได้เพิ่มกิเลสตัณหาได้เพิ่มอาสวะได้เพิ่มนรกอีกต่างหากนี่เพราะฉะนั้นมาเห็นปัญหาเหล่านี้จึงไม่ต้องไปเกรงใจเรื่องระเบียบวินัยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแต่เราจะทำให้ดีที่สุดให้ถูกที่สุดตามเป้าหมายของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราจะไม่ทำตามระเบียบพินัยที่บัญญัติขึ้นมาทีหลังที่มันผิดเพี้ยนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่เยอะไม่มากว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นวินัยแค่นี้เองเมื่อเรามีสติสัมยาเป็นวินัยนั้นจะกี่ร้อยข้อกี่พันข้อกี่หมื่นข้อรักษาได้หมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกสติเป็นวินัยเลยแม้แต่จะสมาทานศีลประธานวินัยเป็นหมื่นข้อแสนข้อก็ดับกิเลสไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุของการผิดพระธรรมวินัยก็คือขาดสตินั่นถ้าเรามีสติเราก็รักษาพระธรรมวินัยได้หมดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนั้นพัฒนาสติให้ถูกต้องเป็นสัมมาสตินะไม่ใช่สติผิดเพี้ยนที่เราศึกษากันแล้วสติผิดเพี้ยนก็ทำใหเราแผกเพี้ยนไปทุกข์ก็ดับไม่ได้กิเลสอาสวะเพิ่มขึ้นทิฏฐิมานะตัณหามานะทิฏฐิเพิ่มขึ้นเราก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นมาถึงขอสักที่หนึ่งที่จะได้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้มาแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้ตลอด
บางอย่างพระท่านก็เห็นด้วยบางอย่างพระท่านก็ไม่เห็นด้วยบางอย่างชาวบ้านก็เห็นด้วยบางอย่างชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยแต่เราจะพยายามเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจไปเรื่อยๆว่าให้มีสักที่หนึ่งเพื่อให้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะคือทำให้ร่างกายให้เข้มแข็งทำให้จิตใจหมดกิเลสเนี่ยมันจะทำได้ไหมในความสามารถของเราเนี่ยถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยพุทธศาสนามันก็มีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จนั่นก็หมายความว่าเราโชคดีที่ได้มาพบกันดังนั้นใครมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียเวลากลับไปไม่ได้เรื่องกายก็ให้ได้เรื่องจิตกลับไปไม่ได้เรื่องจิตก็ให้ได้เรื่องกายกลับไปต้องมีของติดมือไปให้ได้แต่ถ้ามาแล้วพาฝึกเรื่องกายก็ไม่เอาพาฝึกเรื่องสติก็ไม่เอาก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้นะเพราะฉะนั้นต้องมาแล้วก็อยากจะให้รับเต็มที่บางคนเนี่ยให้นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมก็ไปนั่งหลับตาเฉยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วอีกเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ก็ถือว่าเขาไม่ฟอลโล่ตามเราก็ให้อะไรไม่ได้เพราะไม่เอาในสิ่งที่เราให้นะเรื่องการออกกำลังกายเราแนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงถ้าเราเข้มแข็งสักคนหนึ่งครอบครัวเรามี5คนถ้าเราเข้มแข็งสักคนเราเป็นหลักของครอบครัวได้ในหมู่บ้านนั้นถ้าเราเข้มแข็งสักคนหนึ่งเราช่วยหมู่บ้านนั้นได้ในตำบลอำเภอนั้นน่ะเราเข้มแข็งสักคนหนึ่งเราช่วยเขาได้แต่ทำไมเราไม่ทำล่ะตรงนี้แหละมันขาด ขาดอะไรขาดคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคุณธรรมของพุทธเจ้านั้นมี3อย่าง1ความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายทั้งใจ2ความมีความรอบรู้ในเรื่องกายเรื่องใจ3เอาความสะอาดบริสุทธิ์และความรอบรู้นั้นไปแบ่งปันคนอื่นให้ได้นี่คุณธรรมของพระโพธิสัตว์และพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านใช้คำว่าบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณและมหากรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณคือความสะอาดสว่างสงบทั้งกายทั้งใจถ้าปัญญาคุณมีความรอบรู้ปัญหาและอุปสรรคทั้งกายและใจก็เกิดประสบการณ์มหาศาลเลยแล้วเอาประสบการณ์นี้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นทำให้ได้เรียกมหากรุณาที่คุณถ้าเราไม่แบ่งปันแล้วก็อยู่ไม่ได้โลกนี้เราไม่ได้มีเราคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีคนรอบข้างมีแต่คนอ่อนแอจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่แบ่งปันคนที่รอบข้างคนอยู่ใกล้เราต้องเข้มแข็งด้วยถ้าหากว่าเราเข้มแข็งอยู่คนเดียวคนรอบข้างเราอ่อนแอหรือไม่เข้มแข็งเขาก็จะเป็นศัตรูกับเราเขาก็จะเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้เพราะคุณเข้มแข็งคนเดียวคุณมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าหากทุกคนช่วยกันให้เข้มแข็งขึ้นมาเราก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นมหามิตรกันแล้วพลังที่เข้มแข็งหลายๆคนมันก็สามารถช่วยโลกช่วยสังคมได้ดังนั้นเองปัจจุบันนี้การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อที่จะรักษากายให้เข้มแข็งมีเยอะแยะไปหมดไม่ว่าเรื่องยาสมุนไพรอาหารเสริมการออกกำลังกายสู้ต่างๆเยอะแยะไปหมดไม่ว่าแพทย์ปัจจุบันแพทย์ทางเลือกแต่เราจะเอาไหนดีมันเยอะแยะไปหมดนะเพราะมันเป็นธุรกิจเป็นการค้าก็นำเสนอเพราะนั้นเราต้องหาตัวกลางให้ได้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เสียเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราต้องหาได้ว่าร่างกายและจิตใจของเรามันเหมาะกับแพทย์ทางเลือกแบบไหนนะหาให้เจอให้ได้หาความพอดีไอ้การที่หาความพอดีในตัวเองให้เจอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนั้นเป็นเหตุให้เราต้องมาปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานเพื่อหาค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาความพอดีของตัวเองให้เจอว่าเราร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยไอ้พอดีมันแค่ไหนเพราะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาที่พระเจ้าตรัสคือความพอดีที่เราค้นพบเองนะไม่ใช่เอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาสอนทั้งหมดแต่ท่านตรัสไว้ในส่วนของพระองค์ท่านนั้นเป็นประสบการณ์ของพระองค์ท่านแต่เราจะต้องนำประสบการณ์ของพระท่านมาพิสูจน์ให้เห็นชัดเห็นแจ้งกับตัวเอง
นั่นแหละเรียกว่าจะพบทางสายกลางของตัวเองไม่ใช่เอาทางสายกลางคนอื่นมาใส่ตัวเองเพราะแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันในแง่ของสติปัญญาในแง่ของพละกำลังในแง่ของบุญกุศลในแง่ของบุญของบาปในแง่ของบรรพบุรุษในแง่ของชาติพันธุ์เรามีความแตกต่างกันเยอะแยะตลอดถึงในแง่ของการศึกษาสิ่งแวดล้อมอะไรทำให้เราอินทรีย์และความเข้มแข็งอ่อนแอเราจึงต่างกันเราต้องมาหาตัวกลางให้ได้ว่าตรงกลางของเราอยู่ตรงไหนหาให้เจอเพราะตรงกลางเขาเรียกจุดบาลานซ์ทางสายกลางก็บาลานซ์คือหมายความบาลานซ์ให้สมดุลน่ะหาความสมดุลนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทามันมีภาษาใช้หลายคำใช้สมดุลใช้บาลานซ์ใช้ทางสายกลางใช้มิดเดิลเวย์อะไรต่างล้วนแต่ว่าความพอดีเรามาใช้หรือพอเพียงที่เรามาใช้เศรษฐกิจพอดีเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เอามาใช้ล้วนแต่เป็นความหมายของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นนั้นมาพยายามศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะมาในรูปแบบนี้แต่ว่าหาเริ่มต้นจากตัวเองตัวเองเจ็บป่วยเพราะอะไรตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะอะไรตัวเองมีกิเลสตัณหามากเพราะอะไรศึกษาไปเรื่อยๆจะทำยังไงลดอันไหนก่อนเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องลดกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนลดทิฏฐิมานะให้ได้ก่อนลดความโลภความโกรธความหลงให้ได้ก่อนถ้าไม่ลดอันนั้นนะมันมาทำเรื่องนี้ไม่ได้มาทำเรื่องกายไม่ได้มาทำเรื่องเพราะว่าเรื่องกายมันก็มีความซับซ้อนของมันอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าให้กิเลสตัณหามันลดให้โลภโกรธมันลดในระดับไหนระดับพระโสดาบันนั่นแหละพระโสดาบันนี่ไม่ได้ตัดกิเลสนะแต่ลดความโลภโกรธหลงลงได้มากเท่านั้นเองพระโสดาบันยังมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าอย่างนางวิสาขาเนี่ยเกณฑ์พระโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นสาวแต่ก็มีลูกมีเต้ามีครอบมีคนลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนั่นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าเข้าปฏิบัติแล้วจะเป็นพระโสดาบันแล้วจะแต่งงานไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ไม่ใช่แต่โลภโกรธหลงเขาน้อยลงเท่านั้นเองความถือเนื้อถือตัวเขาน้อยลงความสงสัยแล้วพนันใจเขาน้อยลงความยึดติดความหลงงมงายเขาน้อยลงนี่คนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าไม่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยยากนะในการจะพัฒนากายกับจิตให้สมดุลกัน ยากนะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันนั้นที่จะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแต่ถ้าคนในระดับต่ำของพระโสดาบันไปแล้วถึงเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิแบบสมมุติแบบโลกแต่ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงดังนั้นเราก็ว่าลึกๆแล้วคือมาสร้างสัมมาทิฏฐินั่นเองที่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องที่จะลดความโลภโกรธหลงลงได้เนี่ยแบบไหนนะแบบไหนอันนั้นก็คือการมาดูว่าคำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงนี่คืออะไรสัมมาทิฏฐินั้นท่านบอกว่าเห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เห็นว่าจิตใจนี่เป็นทุกข์จะลดความเป็นทุกข์ของร่างกายจิตใจได้อย่างไรนี่ถ้าคนไหนมีความพยายามที่จะลดไอ้ความเป็นทุกข์ของร่างกายจิตใจลงเนี่ยมันก็ต้องไปสู่มรรคอันที่2ก็คือหาเหตุว่ากายไม่สบายเพราะอะไรใจไม่สบายเพราะอะไรหาเหตุให้เจอหาอยู่นั่นแหละจะกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามหาจนเจอว่ากายไม่สบายเพราะอะไรใจไม่สบายเพราะอะไรเมื่อหาเจอแล้วลงมือทำตามที่เข้าใจคือมรรคตัวที่3ลงมือทำทันทีช้าไม่ได้และทำอย่างมีระบบระเบียบและต่อเนื่องคือมรรคตัวที่4เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเรื่องอาศัยสีเป็นเรื่องของคัมภีร์ตำราที่สลับซับซ้อนทำไม่ได้แต่อธิบายให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ย
มันยากถ้าเราไม่ประสบการณ์มาก่อนว่าคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะลดโลภโกรธหลงลงได้หนึ่งหาเหตุให้เจอว่าทำไมถึงกายจึงป่วยเพราะกายป่วยมันเป็นทุกข์อ๋อกายป่วยเพราะจิตของเราเป็นเหตุหาเหตุทั้งจิตอีกทำไมจิตของเรามันคิดอย่างนี้มันนึกอย่างนี้มันปรุงอย่างนี้มันแต่งอย่างนี้ถ้าปรุงแต่งนึกคิดในส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็ทำให้ร่างกายป่วยถ้าปรุงแต่งนึกคิดในฝ่ายกุศลก็ทำให้ร่างกายดีทีนี้เราจะลดไอ้การปรุงแต่งนึกคิดที่เป็นบาปอกุศลได้อย่างไรนี่มันถึงมาอาศัยกรรมฐานถ้าไม่อาศัยกรรมฐานเป็นหลักในการที่จะมาศึกษาเรื่องนี้ไม่มีทางจริงๆไม่งั้นพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันหมดเลยถ้าเขารู้แจ้งเรื่องกายจริงเพราะสาเหตุของโรคทางกายมันมาจากจิต 80-90% สาเหตุของโรคทางกายที่มันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกแค่ 10% เองลองไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพราะนั้นสมุฏฐานของโลกทางกายก็มาจากสมุฏฐานของโลกทางจิตและโลกทางจิตก็มีหลักแค่3โลกนั่นเองไม่ใช่ซับซ้อนอะไรคือโลกความโลภโลกของความโกรธและโลกของความหลงแค่นั้นแล้วเป็นมูลรากของความป่วยทางกายทางจิตที่เราจะลดโลภโกรธหลงลงได้อย่างไรก็ต้องมารู้เท่าทันว่าโลภคืออะไรคือความอยากโกรธคืออะไรเมื่ออยากไม่ถูกตอบสนองไม่พอใจหลงคืออะไรไปเพลิดเพลินในสิ่งที่อยากและไม่อยากไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นโกรธก็ไปเพลิดเพลินในความโกรธผูกอาฆาตเอาไว้แล้วก็เพลิดเพลินในความโกรธจำเอาไว้ไม่ยอมลืมนี่เขาเรียกว่าเป็นโมหะพอหลงก็เพลิดเพลินในความหลงรักก็เพลิดเพลินในความรักชอบก็เพลิดเพลินในความชอบนั้นเพลิดเพลินอย่างนั้นทีนี้เราจะเอาความเพลินเหล่านี้ออกได้อย่างไรเนี่ยตัวสำคัญตรงนี้คือนันทิราคะเนี่ยเป็นต้นเหตุนันทิราคะสหคตาที่เราท่านตรัสไว้ในพระธรรมจักรอันนั้นก็คือต้องมาศึกษาเนี่ยต้องมาทำกรรมฐานทีนี้กรรมฐานพอเข้าดูในสู่วงกรรมฐานก็เป็นเรื่องหลากหลายมากมายอีกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะแบบนั้นแบบนี้วิปัสสนาแบบนั้นอีกมากมายไม่รู้จะต้มเริ่มต้นแบบไหนมันถึงจะถูกครูบาอาจารย์คนนั้นก็ว่าของตัวเองถูกครูบาอาจารย์ตัวนี้ก็ว่าของตัวเองถูกคนก็ตำหนิกันว่าองค์นั้นผิดเสร็จแล้วเราก็สับสนดิไม่มั่นใจว่าจะเอาแบบไหนเห็นไหมเราก็ลังเลความจริงเนี่ยการที่จะเข้ามาศึกษาเรียกรักษากายรักษาใจเป็นกิจที่เร่งด่วนที่สุดเราลังเลไม่ได้เพราะอะไรเพราะอายุการเวลามันไม่รอใครมันหมดไปทุกวินาทีและทุกวินาทีที่ผ่านไปเอาคืนไม่ได้ด้วยมันกินชีวิตเราไปเราจะรออะไรอีกที่เรารอที่เราไม่แน่ใจเราขาดคุณธรรม2ประการคุณสมบัติ2ประการคือ1เราไม่พบกัลยาณมิตรผู้รู้จริงเราจึงไม่แน่ใจ2ตัวเราเองก็เป็นคนที่สนใจอะไรไม่จริงฉาบฉาบเฉยๆไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วน 2 อย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เรายังไม่ปักมั่นใจอยู่ในหลักการที่จะได้สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสัมมาทิฏฐิที่สำคัญก็มี2 อย่างนี้1ต้องได้พบผู้รู้จริงเรียกว่ากัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะ 2 ตัวเราเองก็เป็นคนสนใจที่จะทำอะไรอย่างจริงจังด้วยบางทีเราพบกัลยาณมิตรผู้รู้จริงแต่ว่าเราเป็นคนที่ฉับฉวยหยิบยงจับจดเอาอะไรก็เอาอะไรไม่จริงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันไหนเขาว่าดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เราไม่มีหลักการของตัวเองเราก็จะเอาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปเจออาจารย์องค์นั้นก็ดีอาจารย์แต่ทำไมเราไม่ค่อยดีขึ้นเลยต้องมาแก้ไขที่ตัวเราเป็นคนอย่างไรเป็นคนจริงจังไหมตั้งใจไหมทำอะไรต่อเนื่องไหมทำอะไรถูกต้องไหมต้องมาสำรวจตัวเองนี่เพราะหลัก2ประการเนี่ยไปสำรวจให้ดีเพราะมันเป็นองค์ประกอบที่สัมมาทิฏฐิที่สำคัญมากถ้าเราพบครูบาอาจารย์รู้จริงแล้วเราก็ตั้งใจจริงทำตามทุกอย่างที่ท่านแนะอย่างถูกต้อง
ไม่ใช่เอาไปทำตามอย่างผิดพลาดเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิได้โดยง่ายดาวคุณธรรมพระโสดาบันก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายไม่ยากอะไรเลยเนี่ยทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าท่านนี้จริงหรือไม่จริงท่านก็ให้ใช้หลักสองประการอีกพิสูจน์ว่าครูบาอาจารย์คนนี้แท้หรือไม่แท้จริงไม่จริงมิตรคนนี้กัลยาณมิตรแท้หรือไม่แท้ท่านมีหลักให้ศึกษาสองประการเหมือนกันนี่หลักของพุทธศาสนาหนึ่งศีลสามัญญาตาคือการเข้าไปอยู่ร่วมไปสังเกตไปศึกษาใกล้ๆไม่ใช่มาสัมผัสอย่างผิวเผินแล้วเอาไปนิยมชมชอบว่าท่านดีนะท่านอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ถูกหรือบางทีเอาไปทำตรงกันข้ามโอ้ไม่เข้าท่านะไม่สงบไม่เสงี่ยมพูดก็ไม่เพราะไม่เป็นกรรมฐานไม่ได้อารมณ์เลยก็เราก็ขาดศีลสามัญญาตาศีลสามัญญาตาเรามาอยู่ร่วมมาศึกษาร่วมมาปฏิบัติร่วมศีลเป็นธรรมปกติเหมือนกันนะคำว่าศีลเนี่ยมีปกติอยู่ร่วมกันมีปกติกินร่วมกันมีปกติทำร่วมกันมีปฏิบัติร่วมกันเราก็จะรู้ความเป็นสมณะสามัญว่าท่านผู้นี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ไม่ต้องนานอ่ะ5วัน7วันเดือน2เดือนแล้วแต่สติปัญญาของเราองค์ประกอบอันที่1นะศีลสัมปชัญญะต้องอยู่ร่วมศึกษาร่วมกินร่วมปฏิบัติร่วมถึงจะรู้ว่าท่านจริงหรือไม่จริงเพราะคนเราถ้ามันมีธาตุแท้ที่ไม่จริงเนี่ยมันจะแสดงให้เราเห็นหรอกเอาปิดบังกันไม่ได้อันที่2อยู่ร่วมกินร่วมศึกษาร่วมปฏิบัติร่วมยังไม่พอต้องใช้หลักอันที่2เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือเข้าไปศึกษาถึงสติปัญญาความคิดความเห็นของท่านว่าเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังแล้วมันถูกหรือมันผิดหรือมันเพี้ยนเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาเข้าไปสนทนาธรรมด้วยเข้าไปศึกษาธรรมด้วยเข้าไปถามปัญหาด้วยเราก็จะเข้าใจด้วยตัวเองว่าอ๋ออันนี้ใช่ไม่ใช่นี่เขาเรียกทิฏฐิสามัญถ้าได้หลักสองประการนี้เราก็จะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องได้หลักสองประการนี้แล้วก็เกิดศรัทธาดิเมื่อเกิดศรัทธาเราก็เริ่มมีโยนิโสมนสิการเมื่อกี้หลักสองอย่างที่ตัดสินว่ากัลยาณมิตรถูกไม่ถูกที่หลักโยนิโสมนสิการจะทำยังไงให้มันถี่ถ้วนแยบคายโยนิโสก็ต้องใช้ปัญญาคำว่าโยนิโสเป็นชื่อของปัญญาโยนิแปลว่ากำเนิดมนสิการแปลว่าทำเข้าไปในใจถึงต้นถึงรากของจิตของเราว่าจิตของเราเป็นอย่างไรและจะทำอย่างนั้นได้มีหลักอยู่3ประการที่จะต้องทำอันนี้อ้างอิงถึงหลักปริยัติ ด้วยไม่งั้นเราก็จะว่าเอาเองไม่ถูกว่าเราจะมีโยนิโสมนสิการได้อาศัยหลัก3ประการ1ต้องรู้จักฟังนะต้องรู้ฟังให้ถูกฟังให้ดีฟังให้ท่วนว่าที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างไร2รู้จักคิดพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านพูดมามันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูก3รู้จักคิดพิจารณาในสนในถูกลองเอาไปทดสอบทำตามดูส่วนไหนที่เราทำไม่ถูกไม่เข้าใจไปถามตรวจสอบอีกถ้าได้หลัก3ประการนี้เราก็จะได้หลักของโยนิโสมนสิการนะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องหลักๆลอยๆทำไม่ได้นะเราทำได้แต่ว่าเราจะทำถูกไหมนั่นคือต้องมีกัลยาณมิตรเอ๊ดูมันจะซับซ้อนเกินไปทำไม่ได้นะเนี่ยเราก็ต้องมาถามทำให้ง่ายกว่านี้ได้ไหม ได้ว่าการที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้มันง่ายกว่านี้ทำไงก็ทำความเพียรหลักตามหลักของอินทรีย์ให้มีศรัทธาที่จะทำพอใจเต็มใจรักที่จะทำตามไม่ว่าการฟังก็ดีรักในการฟังรักในการพินิจพิจารณารักในการที่จะปฏิบัติตามเมื่อทำสามหลักนี้ได้แล้วเรามีศรัทธาทำได้แล้วก็ลงมือทำและลงมือทำไม่ใช่ว่าทำแบบเบลอๆลอยๆครูบาอาจารย์บอกอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำไม่ถูกแต่เราเอาไปทำแล้วทำไม่ได้อันนี้เพราะอะไรต้องไปถามท่านไม่ใช่บอกทำอย่างอันนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาและมีความเพียรไม่ถูก
องค์ประกอบที่ให้เกิดตัวโยนิโสมนสิการมันก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเหตุของเหตุไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อมีศรัทธาความเพียรการกระทำอย่างถูกต้องต่อเนื่องและจริงจังเขาเรียกหลักอินทรีย์ห้าทีนี้ไอ้ตัวศรัทธาตัวนี้ก็ต้องคอยระวังเพราะถ้าศรัทธามากเกินไปที่ขาดปัญญามันก็จะเกิดการทำอย่างจริงจังตั้งใจโดยขาดความเข้าใจก็จะเกิดผิดเพี้ยนได้ง่ายทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนยกมือสร้างจังหวะนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนความผิดเพี้ยนก็จะเกิดขึ้นแล้วศรัทธาไม่สมดุลกับปัญญาและปัญญาตัวนั้นมันคอยตรวจสอบว่าขณะที่ทำเนี่ยทำตามอะไรทำตามหลักของอริยสัจคือเห็นทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจกลับไปประเด็นเมื่อกี้ว่าหลักของอริยสัจต้องเห็นทุกข์ของกายของใจให้ชัดๆเพราะนั้นที่เรามานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมมันไม่ใช่สนุกเลยนะไม่ใช่สุขนะมันทุกข์อ่ะแต่เราให้เห็นให้ศึกษาให้เข้าใจทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกต้องเห็นไม่ใช่ทุกต้องหลบต้องหลีกต้องกลบต้องเกลื่อนไม่ใช่บางคนมาแล้วปฏิบัติไม่สนุกนี้เลยนี่เขาเรียกว่าไม่ถูกหลักของสัมมาทิฏฐิแล้วทำแล้วรู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจโอ้ไปสำนักโน้นดีกว่าที่โน้นที่โน้นสอนดีแล้วก็สงบสุขดีนี่อันนี้ตัวนี้มันไม่สมบูรณ์ละเพราะนั้นทุกไม่ต้องหนีมันไม่สบายใจเพราะอะไรดูมันศึกษามันกายไม่สบายเพราะอะไรดูมันศึกษามันไปเรื่อยๆแล้วเหตุมาจากอะไรเหตุทางกายก็แก้ทางกายเหตุทางจิตก็แก้ทางจิตนั่นคือสมุทัยหาเหตุไปเรื่อยๆถ้าแก้ไขไปเรื่อยๆอันนั้นคือนิโรธอันไหนแก้ไขถูกมันก็เป็นนิโรธโลกนั้นก็สงบหมดไปแล้วก็หาวิธีการหาวิธีการอันไหนที่มันยังดับไม่ได้หมดไม่ได้หาวิธีการอย่าทิ้งมรรคนั่นคือมรรคแล้ววิธีการนี้ไม่ถูกมันต้องมีวิธีการอันหนึ่งที่มันถูกหาอยู่เรื่อยเขาเรียกมรรคถ้าทำอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยหลักอริยสี่มันก็ครบแล้วตัวสัมมาทิฏฐิมันก็เกิดพอทำอย่างนี้ครบแล้วเป็นไงความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมันจะลดลงว่าอ๋อร่างกายนี้มันเป็นกองทุกข์เนาะมันไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนี้ถ้ามันถูกนะถ้าหากว่ามันไม่ถูกมันก็จะไปเรื่องอื่นนะมันก็เห็นเราเป็นเราอยู่เห็นเราเป็นสุขเห็นเราเป็นทุกข์อยู่แต่ถ้าหากว่าหลักของการศึกษาที่ได้กล่าวมาอย่างถูกต้องแล้วมันจะเห็นเรานี่เป็นกองทุกข์เห็นตัวเองเป็นกองทุกข์เป็นที่ตั้งของทุกข์เราจะมามัวเพลินสนุกสนานกับมันยังไงเราจะไม่เพลินเรื่องอยู่เรื่องกินแล้วอันไหนเป็นเหตุของทุกข์เราจะลดเรื่องนั้นการทำยังไงเป็นทุกข์ก็ดูว่ามันไม่ถูกอย่างไรที่เราทำไปแล้วแล้วมาดูจิตของเราเนี่ยมันทุกข์หรือไม่มาสำรวจดูเราคิดเราอยากมันทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ทางกายแล้วที่สิ่งแวดล้อมพลังงานในตัวเราและพลังงานภายนอกของเราสมดุลกันไหมenergy ของเราเนี่ยร่างกายเราเข้มแข็งพอไหมพร้อมที่จะไปอยู่สิ่งแวดล้อมทุกสถานการณ์ได้ไหมแต่บางคนร่างกายไม่เข้มแข็งเอาตรงไหนที่อากาศร้อนหน่อยก็ไม่สบายอากาศหนาวหน่อยก็ไม่สบายไปเจอยุงหน่อยก็ไม่สบายไปเจอมดหน่อยก็ไม่สบายไปเจออาหารที่ไม่ถูกปากหน่อยก็ไม่เอานี่เรียกว่าเราปรับไม่ถูกนะอันนั้นต้องศึกษาเหตุของทุกตรงนี้อ๋อเป็นถ้าพร้อมทำความเข้าใจแล้วสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปทางปากไม่ว่าน้ำอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะกับร่างกายเราไหมเขาเรียกกรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจมันมีความจริงที่สัมพันธ์กันนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ภาษาปริยัติแต่เป็นภาษาปรมัตถ์คือเอาไปทำได้เลยคือต้องเจริญสติทำความเพียรไปเรื่อยค่อยปรับไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดไปจำที่มานำมากล่าวหรอกเพียงแต่เอาไปทำให้ถูกเท่านั้นเองที่หลวงพ่อนำมากล่าวเยอะเหลือเกินจำไม่ได้ทำไม่ถูกไม่ใช่ทำไปแล้วก็ค่อยปรับไปถ้ามันถูกแล้วมันจะสบายถ้ามันไม่ถูกมันไม่สบายแต่สิ่งนี้ตรงนั้น
ถ้ามันถูกมันสบายทั้งกายและจิตถ้ามันไม่ถูกมันไม่สบายทั้งกายทั้งจิตเห็นไหมนี่คือหลักของมันเพราะนั้นเองการที่เราไปฟังอาจารย์กรรมฐานเราฟังแต่เรื่องจิตเรื่องปรมัตถ์เรื่องลึกๆซึ้งๆแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปโอ้ดีเหลือเกินเพราะเหลือเกินถูกเหลือเกินแต่ถามว่าตัวเองทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วมันจะมีความหมายอะไรธรรมะที่ดีๆอย่างนั้นไม่มีความหมายอะไรก็จำเอาไว้เพื่อคุยกันจำเอาไว้เพื่ออวดกันเท่านั้นเองแล้วสำนักทั่วไปเป็นอย่างนี้หมดนะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดมานะแทนที่จะลดมานะอัตตามันก็ไปผิดคุณธรรมโสดาบันข้อที่หนึ่งแทนที่สักกายทิฏฐิมันจะลดลงปฏิบัติธรรมนานเข้าสักกายทิฏฐิมันกลับแข็งขึ้นเพราะมันผิดตรงนั้นแทนที่จะไปเห็นทุกข์มันลดลงแล้วลดมานะทิฏฐิลงลดความถือตัวลงแต่มันไปเพิ่มเพราะทำเหตุไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตัวสักกายทิฏฐิกับตัวสัมมาทิฏฐิจึงเป็นคู่ปรับกันถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องแล้วสักกายทิฏฐิต้องลดลงดูว่าสัมมาทิฏฐิเราถูกต้องแค่ไหนดูที่สักกายทิฏฐิมันเป็นตัวปรับกันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแต่สักกายทิฏฐิคือความถือเนื้อถือตัวของเรามันยังเข้มอยู่มันก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแต่สัมมาทิฏฐิก็มี2ระดับซึ่งจะได้กล่าวในวันต่อไปเดี๋ยวมันจะสับสนแค่นี้ก็เสนอประเด็นเยอะละนะแต่อยากจะให้ทราบว่าตัวการกระทำกรรมเนี่ยจะทำยังไงให้มันถูกต้องเริ่มต้นแต่กระทำเล็กๆน้อยๆการลุกการนั่งการย่างการเถินนี่เป็นกายกรรมการจะพูดแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้ก่อนไหมว่าเราจะพูดอะไรแล้วพูดกับใครพูดอย่างไรเหมาะกาละเทศะเขาเราไม่ค่อยได้สำรวจตรวจสอบวาจีกรรมตรงนี้อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะเราบอกว่าเรามีอิสระในการพูดมันไม่ใช่มันผิดกรรมฐานน่ะมันไม่เป็นกุศลกรรมอ่ะมันเป็นอกุศลกรรมอ่ะมันจะไปลดทุกข์ได้ไงอุตุอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้กรรมจิตเนี่ยเป็นรายละเอียดที่จะแจงต่อไปนะฮะเอาแค่เรื่องกรรมเรื่องเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดสูงละเพราะนั้นกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นกุศลกุศลเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นกุศลรู้ถึงว่าถ้ามันทำไปแล้วมันไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นอกุศลแก้ให้มันสบายแก้เรื่อยๆเอาอะไรมาแก้เอาสติสมาธิมาแก้เพราะนั้นลึกเข้าไปแล้วมันมาเริ่มต้นที่สติมันต้องเจริญสัมมาสติถ้าเราไม่มีสติเราแก้ไม่ถูกมันไม่มีตัวส่องไม่มีตัววัดเพราะนั้นตัวสัมมาสติจึงเป็นตัวมรรคที่สำคัญเพราะตัวสัมมาสติมากมันก็จะไปปรับตัวสัมมาทิฏฐิให้ชัดแต่ความจริงท่านเรียงตามหลักปริยัติเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนแต่ในการเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหาเครื่องมือหาแสงสว่างในการเดินทางทางดีเนี่ยเป็นสมาธิแต่ไอการที่จะเดินน่ะทางมันมืดอ่ะคุณจะเดินได้ยังไงคุณก็ต้องหาแสงสว่างหาแผนที่แล้วแสงสว่างหาแผนที่คืออะไรก็คือแสงสว่างของสติสมาธิปัญญาที่เราต้องฝึกฝนเห็นไหมขยับก็เข้ามาใกล้แล้วมันมารวมอยู่ที่ตัวนี้ตัวสมาสติแล้วก็มาปรับเรื่องกรรมนะเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรแบบเคยชินตามใจได้ไหมไม่ได้สัมมาสติมันจะบอกแล้วว่าให้กำหนดรู้ระมัดระวังให้กำหนดรู้ปัญญาแล้วก็บอกว่าควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะการพูดอย่างนี้กับบุคคลคนนี้กับสถานการณ์นี้ปัญญามันจะบอกแต่ถ้าว่าปัญญายังไม่พอมีแต่สติการพูดระวังก็จริงแต่ไม่ได้พิจารณาคำพูดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนี่ขาดปัญญาแล้วเห็นไหมก็ต้องฝึกสติไปอีกเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วสติมันจะคอยไปปรับของมันเองว่าอันไหนเหมาะอันไหนสมในคนมันจะปรับของมันนะในเรื่องสมาสติก็มีรายละเอียดสูงขึ้นไปอีกอันนี้หยิบเข้ามานิดหนึ่งตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเองในจุดเนี้ยเราจะพยายามนำเสนอในสิ่งที่เราเอาไปทำได้ไม่ใช่นำเสนอให้มันเป็นเรื่องของทิฏฐิทฤษฎีอะไรละเอียดประณีตไม่ใช่เสียเวลา
แต่พูดแล้วเอาไปทำได้เลยในขณะนี้เรานั่งนานๆปวดเมื่อยหน้าที่ของเราทำไงปล่อยให้มันปวดต่อไปแล้วภาวนาว่าปวดหนอปวดหนอนี่ถูกไหมอันนั้นมันเป็นอกุศลกรรมแล้วไอ้ความปวดไม่ใช่เรื่องสบายเลยเราจะไปเอาความปวดมาเป็นนิมิตกรรมฐานตรงนั้นมันเป็นนิมิตกรรมฐานที่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันไปเพิ่มอาพาธไปเพิ่มเวทนาในโพธิราชกุมารสูตรมีเวทนาเบาบางมีอาพาธน้อยถ้าเราไปเพิ่มเวทนาเพิ่มอาพาธให้กับตัวเองมันผิดแล้วใครจะว่าถูกก็ตามแต่มันผิดเพราะการที่จะเกิดสติปัญญาได้ถูกต้องชัดเจนต้องมีเวทนาน้อยต้องอาพาธน้อยนอกจากมีศรัทธาและความเพียรแล้วมีอาพาธน้อยมีเวทนาเบาบางกรรมเวลาเรากินอาหารเราไม่ระวังก็ก่อให้เกิดเวทนาอิ่มเกินไปทุกขเวทนาอีกหิวเกินไปก็เป็นทุกขเวทนาอีกหรืออาหารนั้นไม่ถูกธาตุของตัวเองก็ก่อให้เกิดทุกขเวทนาปวดท้องปวดไส้อีกเห็นไหมเนี่ยจุดนี้มันถึงละเอียดมากธรรมะของพุทธเจ้ามันจึงเหมาะแก่คนที่มีปัญญาแต่ไม่ได้หมายความคนไม่มีปัญญาทำไม่ได้ทำได้แต่ต้องพัฒนาปัญญาให้เพิ่มขึ้นพัฒนาปัญญาก็ในการเจริญสติบ่อยๆทำสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วปัญญามันก็เพิ่มขึ้นเองโลกียะปัญญามันเพิ่มยากมันมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่โลกุตระปัญญาเนี่ยมันเพิ่มได้เพราะมันไม่มีอะไรจำกัดมันได้ขึ้นอยู่ว่าทำถูกต้องมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าทำผิดมันก็ลดแม้แต่โลกียะปัญญาจะมากก็ลดลงอย่างยกตัวอย่างในวันก่อนท่านพระจุลบันทกท่านคนมีปัญญาแบบโลกน้อยแต่พอมาสร้างโลกุตตรปัญญาแค่วันเดียวอ่ะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อ่ะแล้วเราจะไปท้อทำไมแต่ว่าเราทำถูกต้องไหมทำจริงจังไหมตั้งใจไหมตรงนั้นอีสี่ห้านี่แหละถ้าทำถูกต้องมันเป็นเพิ่มโลกุตตรปัญญาถ้าทำไม่ถูกต้องมันไปเพิ่มโลกียปัญญาดังนั้นจึงอยากจะให้เราศึกษาอย่างถูกต้องในวิธีการหลวงพ่อเทียนนะก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่เหมาะสมกับอินทรีย์ของเราทำไมจึงว่าเหมาะสมเมื่อก่อนเราใช้อานาปานสติเนี่ยสมัยคนที่มีอินทรีย์เข้มแข็งคนโบราณเขาสามารถนั่งสมาธิ3ชั่วโมง5ชั่วโมงโดยนิ่งไม่ติงไม่ไหวนะเขาทำได้เพราะอินทรีย์กายอินทรีย์จิตแต่ของเราปัจจุบันนี้เราอานาปานสติลมหายใจมาใช้เนี่ยมันไปไม่รอดแค่นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ง่วงๆไม่รู้กี่ครั้งแล้วเปลี่ยนอิยาบถไม่รู้กี่หนแล้วเพราะอินทรีย์ของเรามันอ่อนแล้วจะไปเอาวิธีการสงบนั่งหลับตากำหนดลมหายใจมาใช้มันไม่เหมาะกับตัวเองเพราะมันดีเกินไปเราก็เอาส่วนที่มันเหมาะมันแมทช์กับมันสมดุลมันเหมาะกับตัวเองอันนั้นคือเลื่อนความหยาบเอาความละเอียดลงมามาเป็นหยาบขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือใช้อิริบท4ใช้อิริบทย่อยคือการเคลื่อนไหวมันก็เหมาะกับอินทรีย์ของเราอินทรีย์ขนาดนี้เข้มแข็งขนาดนี้ต้องใช้กรรมฐานกันหาความพอดีให้ได้พอทำอย่างนี้ไปเราจะบอกว่าไม่ให้ทุกข์ไม่ได้นะทุกข์มันมีประจำมากับสังขารไม่ให้มันทุกข์ไม่ได้แต่จะทำไงให้มันเบาบางเราทำได้แต่จะไม่ให้มันทุกข์เลยมันไม่ได้เพราะสังขารมันอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตามาตั้งแต่เกิดไม่ว่าทางขันกายสังขารจิตถ้ามีปรากฏตัวเป็นอัตตาเป็นสังขารเมื่อไหร่อนิจจังทุกขังอนัตตาต้องตามไปติดๆทีนี้จะทำยังไงก็ต้องพัฒนาจิตของเราให้เป็นวิสังขารให้ได้และทางกายจะเป็นวิสังขารไม่ได้เพราะมันเป็นสังขารโดยกําเนิดแต่จิตนั้นเป็นวิสังขารได้นี่คือเรามีความหวังตรงนี้สติเป็นวิสังขารขาดสติเป็นสังขารสมาธิเป็นวิสังขารขาดสมาธิเป็นสังขารปัญญาเป็นวิสังขารขาดปัญญาเป็นสังขารเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กันไกลเลยนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะนั้นเราต้องสำรวจตรวจสอบอยู่เสมอในขณะนี้เรามีสติชัดเจนไหมตรวจสอบความชัดเจนการลุกการนั่งการย่างการเดินเราชัดเจนไหมเราตั้งใจที่จะรู้สิ่งที่มันกำลังเกิดนี่ไหมเราแก้ไขในสิ่งที่กำลังเกิดนี้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยเราถ้าเราจะเห็นว่าการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนนั้นท่านจึงเริ่มต้นที่เหมาะเจาะมากเริ่มต้นที่แสงสว่างของสติ
เพราะแสงสว่างของสตินั้นมันเหมือนกับแสงสว่างของเอ็กซเรย์แสงสว่างเอ็กซเรย์ที่เป็นรูปธรรมมันก็ฉายให้เห็นถึงจุดที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเห็นโครงสร้างแต่แสงสว่างของสตินั้นมันจะฉายเห็นสภาพของกายของจิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นแต่เราฉายเอ็กซเรย์ออกแล้วมีแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่มีหมอเนี่ยเอ็กซเรย์ไม่เป็นประโยชน์หมอต้องมาอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ออกด้วยว่าเป็นอะไรตรงไหนนั่นหมายความมีสติอย่างเดียวสัมมาสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยปัญญาเหมือนหมอในการที่จะอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ปัญญาเกิดจากการที่เราเข้าไปตรวจสอบเกิดจากโยนิโสมนสิการเข้าไปดูซึ่งไม่ใช่เป็นของซับซ้อนเลยในขณะนี้เราปวดอย่างไรลึกหรือตื้นหนักหรือเบาเราดูออกนี่เป็นลักษณะของปัญญาในขณะนี้เรานั่งฟังสบายใจหรือไม่สบายใจใช้ปัญญาในขณะนี้เรานั่งฟังเดี๋ยวตั้งใจไหมหรือเอาใจไปใส่ใจในอื่นเราใช้ปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็ต้องใส่ใจไปเรื่องอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องปล่อยไปพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถช่วยคนทุกคนได้ไหมท่านช่วยคนที่มีศรัทธาและมีปัญญาได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามศึกษาให้ถูกสัมมาสติที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรก็คือมีสัมมาปัญญาเข้าไปรู้ตัวสัมมาปัญญานี้เราจะเรียกว่าสัมปชัญญะก็ได้คือไปรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นอาการที่ปรากฏในกายในใจอย่างพรั่วพร้อมนะวันนั้นสติสัมปชัญญะจึงมาด้วยกันเป็นอันดับแรกก็จึงอยากจะนำเสนอเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปนั่งปฏิบัติตั้งแต่เช้านี่เป็นไปไม่ได้พื้นมันแฉะมดมันเยอะวิธีการก็คือหลังจากที่เราไปรับอาหารเช้าเสร็จแล้วก็คนไหนเสร็จก่อนเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูศาลาให้ไม่มีมดไม่มีอะไรรบกวนนะอันนี้ก็กำลังหารูปแบบอยู่ว่าจะทำไงเวลาฝนตกแล้วมันก็จะเป็นช่วงหน้านี้เท่านั้นเมื่อฝนตกแล้วมีแมงเม่าแมงมันออกมาพอเลยจากนี้ไปมันหมดแมงเม่าแมงมันแล้วมันก็ไม่มีอันนี้แล้วแต่จะเป็นช่วงนี้พอเป็นต้นฝนก็ต้องทนกันหน่อยนะเวลาเปิดไฟปั๊บแมงเม่าแมงมันก็จะมาตอมมดมันก็กินมากินแมงเม่าแมงมันมันก็มารบกวนเราอันนี้คือประเด็นของปัญหาที่เราจะต้องปรับแต่ไม่ใช่ความทุกข์หรอกอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับให้ทันที่จะไม่รบกวนใจเรานะหลังจากที่มาเก็บมากวาดสถานที่เรียบร้อยแล้วก็หาที่ปฏิบัติวันนี้ในช่วงเช้าเราจะปฏิบัติร่วมกันในศาลาผู้ชายอยู่ซีกนี้ผู้หญิงอยู่ซีกนู้นช่วงบ่ายถ้ามันมีแดด มันหมาดเราพอจะออกไปเดินได้เหมือนเมื่อวานแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติแต่ถ้าว่ามันยัง ไม่หมาดมันแฉะอยู่เป็นอุปสรรคต่อมดต่อแมงต่อยุงเราก็นั่งปฏิบัติที่นี่ต่อพระก็จะคอยพยายามรักษาความสงบไม่ถ้ามีรถมีลามาก็ต้องทำใจกันหน่อยมาก็จะพยายามปกป้องไม่ให้รบกวนเกินไปเพราะถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วเรามีอะไรรบกวนมากเกินไปเราจะเครียดง่ายพอใจเราส่งออกไปหลายทางนะฮะ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าวันนี้พอฝนเมื่อวานมันตกหนักกว่าซึ่งเราก็ขอร้องไว้วันก่อนที่นักเรียนอยู่มาขอให้เป็นวันต่อไปก็แล้วกันนะเพราะนั้นเองเราพยายามทำให้มันถูกแล้วอันไหนที่สงสัยไม่สบายต้องถามทันทีเพราะพระท่านอยู่ที่นี่ท่านเป็นพี่เลี้ยงที่จะให้คำตอบให้คำอธิบายว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไปแล้วจะฟุ้งซ่านเนี่ยแก้ไขแล้วเองมันไม่ตกถามพระดูทำไปแล้วมันง่วงแล้วง่วงอีกมันแก้ไม่ตกเราใช้สติปัญญาของเราเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วถามเพื่อพี่เลี้ยงอย่าไปถามกันเองอย่าไปสนทนากันเองแต่ถ้าหากว่าเรานั่งแล้วง่วงแล้วเราไม่รู้จักแก้ไขตัวเองก็ปล่อยมันง่วงอยู่นั้นต้องปล่อยตามเวรตามกรรมมาเอาสติปัญญาแต่เอาโมหะเอาตันหาไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันคนอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปไม่ใช่จะเอาคนทุกคนได้ว่าเขามีศรัทธาพอไหมเขามีปัญญาพอที่จะรับสิ่งนี้ไหมถ้าเขามีศรัทธาและปัญญาแก้ไขได้ทุกคนได้ทุกเรื่องแต่เขาไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเพียงพอเราแก้แล้วเราช่วยแล้วเขาไม่รับก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมไปช่วยเขาไม่ได้
ถ้าเราช่วยไปมากกว่านั้นก็เหมือนกับไปเพิ่มกรรมให้เขาอีกมันก็จะหนักนะอันนี้คือเหตุผลว่าเราต้องจัดสถานที่ให้มันเอื้อต่อการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้คิดว่าสมควรแก่เวลาทำอย่างที่นำเสนอก็แล้วกันว่าทานข้าวเสร็จแล้วคนไหนเสร็จก่อนเอื้อเฟื้อเพื่อนกวาดทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูคนไหนเสร็จทีหลังก็มาจัดอาสนะจัดที่ปฏิบัติแล้วถึงเวลาไม่เกิน8โมงเราก็ให้พร้อมอาตมาก็พร้อมที่เป็นเพื่อนพระที่มีสองสามรูปท่านก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนปฏิบัติทั้งวันนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่มาไกลมาลำบากจะอยู่ยากด้วยนะมีสิ่งรบกวนไม่สบายเยอะแยะแต่ก็เราต้องการมาศึกษาทุกข์เราไม่ต้องการมาเอาสุขเขาขอให้ความตั้งใจนี้ให้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคในเวลาอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ